สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมางัดบ้านนะคะมาดูกันว่างัดบ้านจะมีอะไรให้ขโมยได้บ้างสวยใช่เลยนะเนี่ยไหนดูซิในบ้านมีอะไรให้ขโมยได้บ้างอันนี้ทีวีทีวีขโมยได้เขาบอกว่าต้องย่องนะถ้าไม่ย่องก็คือเดี๋ยวไอ้คนที่อยู่ในบ้านจะตื่นขึ้นมาจะจอดไกลไหมเอารถไปแซงขับไปข้างหน้านิดนึงนะมันไกลไปนิดนึงไม่รู้ว่าเก็บได้กี่อย่างกล้องนี้น่าจะขโมยได้
โต๊ะเอาได้ไหมไม่ได้ผ้าม่านเฮ้ยผ้าม่านได้หรอทุกคนเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆนะครับของพวกนี้มันจะแลกสายไฟได้อย่างละเส้นค่ะยิ่งงั้นภาพใกล้ประตูนี้ก็น่าจะได้อะดิเอาผ้าม่านมันไม่ต้องมาส่งใส่รถหรออ๋อก็ว่าทำไมกดใส่รถไม่ได้ตำรวจยังไม่มานะคะเราไม่ต้องกลัวแต่กลัวแบบมันจะตื่นมากกว่าเดี๋ยวรอตรงนี้ไอ้ภาพนี้ไม่ได้ว่ะอ๋อแสดงว่าได้แค่ภาพเดียวหรือเปล่าดูภาพนี้ดูภาพนี้ได้วะดูเงียบไปเลยแอะได้เงินโธ่เดี๋ยวไปดูห้องครัวกันนะคะเออเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนฉันวางของแล้วก็มีโคมไฟตรงนี้ด้วยก็ไม่รู้น่าจะเป็นลำโพงหรือโทรศัพท์กัญชาผมไฟไม่ได้ภาพวาดต่อไปไม่ได้แจกันไม่ได้ส่วนเครื่องครัวอันนี้เครื่องปั่นอะไรสักอย่างได้เป็นกัญชาคุณภาพต่ำแทนเดี๋ยวเหมือนมันมีชั้นล่างนะคะจะลงไปดูชั้นล่างไอ้โคมไฟได้งานศิลปะห้องเสื้อผ้านะครับเอาหน้าจุ่มเลย
จะแจ้งตำรวจแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้นะครับไม่มีตำรวจครับจะลองวิ่งนี่ไงแจ้งเตือนเฮ้ยโดนไล่ออกจากบ้านหลอดเมื่อกี้มันจะเป็นหลอดเหมือนกับว่าความเสียงดังของเราแบบทำเสียงดังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนี้จะเป็นงานดำที่ไม่มีตำรวจก็ทำได้นะแต่ต้องเหมือนไปรับเควสที่เมืองบนนะค่อนข้างไกลเลยทีเดียวเควสเมืองบนแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์เป็นที่งัดนะเดี๋ยวพาไปดูว่าครับยังไงถ้าตีเป็นต้นทุนนะใช้เหล็กกาครับ6แท่ง6คูณกับ600 3,600 ค่าครับอีก 1,000 4,600 4,600ได้ของพวกนี้มาถ้าคิดเป็นราคานะแต่ถ้าเกิดว่าแบบเราฟาร์มเองทั้งหมดก็เสียแค่พันเดียวคิดแบบง่ายๆเนี่ยดูทุกคนไม่มีตำรวจแล้วก็สามารถฟาร์มเงินดำได้มาดูกันว่าเราจะได้สายไฟกี่เส้นนะวิ่งเสียงดังก็คือจะโดนไล่ออกมาจากบ้านเลยนะคะนี่โต๊ะครับเมื่อกี้เราได้ทีวีมาใช้เงิน500โอ้คุ้มไหมเนี่ย 1,500 เป็น 1,500 แหละ 1,500 2,000ได้กัญชาคุณภาพต่ำมา4นะคะแล้วก็คุณภาพศิลปะล่ะภาพศิลปะได้อะไรได้อะใช้ไฟกล้องดูดาวชงกาแฟภาพศิลปะเชฟรู้ไหมว่าภาพศิลปะแรกตรงไหนอะภาพศิลปะมันขายได้อย่างเดียวครับขายตรงตลาดกลางอ๋อเท่าไหร่โอเคขอบคุณครับรู้สึกราคาสูงสุดมันจะได้ 2,000 บ้างครับอ๋อขอบคุณครับครับผมภาพศิลปะโทษครับโทษเจ๊กระตุกเขาเจ้าครับเชฟใจร้ายจังอ่ะตีหนูทำไมอ่ะไม่ได้ตั้งใจครับกระตุกครับเจ็บนะตีมันคืนได้ก็อันนี้นะคะทุกคน
ก่อนในการงัดบ้านนะเป็นเหล็กกล้า6อันนะคะพร้อมเงิน 1,000 เนาะเราต้องไปรับเพชรตรงนี้ที่เมืองบนนะคะน่าจะไปได้ช่วงหลัง6โมงเย็นนะคะตอนนี้มันเป็น7โมงเช้าเรายังไปไม่ได้นะโอเคก็วันนี้มาแค่นี้แหละบ๊ายบาย